ถ้าสมมติเราอกหักมาเรามาขอดูแลจิตใจที่นี่ได้ได้ไปหาหมอดูแม่นบ้างอะไรบ้างอาจจะเปลี่ยนมาหานักจิตวิทยาก็ได้ใช่ค่ะอุ้ยอันนี้เสี่ยวทุกคนโอเคเราฟังนะครับระวังไว้เด็ดมานี่พวกเราไปถ่ายข้างล่างนี่พูดมาเลยไม่เป็นไรเกียรติเดินแล้วให้พูดตรงนี้อ่ะใช่อยู่กับแรมลองแล้วนะคะวันนี้จะพาทุกคนเนี่ยมาทดสอบเรื่องของความสูงมันลำบากไปปะแปลกๆอ่ะพูดไม่ได้อ่ะมาอยู่ใกล้ๆกันดิได้เหมือนกันแหละเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะขึ้นไปทดสอบใส่แว่น VR ทดสอบดูว่าสภาพจิตของเราเนี่ยกลัวความสูงหรือเปล่าเหนื่อยไม่ทำทำไมและตอนนี้นะคะเฟรมก็อยู่ที่มีฮักแลบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปพูดคุยกันข้างในเลยคืออะไรอ่ะคะจริงๆแล้ว V-Hack My Lab เนี่ยค่ะเป็นพื้นที่ที่เราสามารถจะมาดูแลจิตใจก่อนที่จะป่วยเป็นโรคค่ะถ้าสมมติเราอกหักมาเรามาขอดูแลจิตใจที่นี่ได้ได้ที่ดีกล่าวราคามาได้เหรอการงานความรักความสัมพันธ์สุขภาพนะคะวันนี้นะคะได้ไปหาหมอดูแม่นบ้างอะไรบ้างอาจจะเปลี่ยนมาหานักจิตวิทยาก็ได้ใช่ค่ะคอหวยสัก2ตัวอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ถูกเหมือนกันก็ไม่ถูกเหมือนกันมนุษย์ทุกคนเนี่ยก็มีความรู้สึกบางทีเนี่ยเราไม่รู้พฤติกรรมที่เราเป็นอยู่เนี่ยปัญหาที่เราเจอเดิมๆเนาะเช่นเวลาที่เจอหัวหน้างานที่มีลักษณะแบบเนี้ยเราจะรู้สึกแบบทำงานแล้วแบบไม่มั่นใจในตัวเองพอเจ้านายเดินผ่านหลังแพนิคเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือง่ายๆความรักก็มักจะอกหักกับคนเดิมๆซ้ำๆทำไมเราถึง move on ไม่ได้มันเป็นเรื่องที่บางทีเราไม่รู้ว่าลึกๆแล้วเนี่ยเราต้องการการเติมเต็มอะไรบางอย่างการมาหานักจิตเนี่ยอาจจะทำให้เราเห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆเห็นช่องทางใหม่ๆในการจัดการความเครียดหรือรับมือกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นเป็นการป้องกันดูแลที่ดีที่สุดในการรักษาโรคซึมเศร้าเลยเพราะว่าเป็นการดูแลก่อนที่จะป่วยแม้ว่าเราจะป่วยหรือไม่ป่วยเนี่ยอันนี้เราไม่ต้องพูดถึงแต่ว่าถ้าเราอยากจะแก้อะไรบางจุดที่มันอยู่ในใจเราเนี่ยมาพูดคุยกันได้เรียกได้ว่าอะไรก็ตามที่เราสึกว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์หรือเป็นเรื่องที่ติดค้างเจอบ่อยๆปัญหาบ่อยๆเนี่ยอาจจะสามารถเข้ามาพูดคุยกับนักจิตได้เลยปกติน้องเฟรมกลัวอะไรบ้างคะหนูว่ากลัวไม่มีเงินเหมือนพี่เลยกลัวงูไหมคะไม่นะคะกลัวหนูไม่ที่แคบไม่กลัวการเข้าสังคมไม่แต่จริงแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าที่จริงแล้วหนูกลัวหรือเปล่าเพราะงั้นวันนี้เนี่ยพี่มีอะไรพิเศษพิเศษมาให้น้องเฟรมลองดูค่ะนั่นก็คือVR ที่ดูแลเรื่องของกลุ่มอาการวิตกกังวลเรื่องกลัวความสูงค่ะงั้นเดี๋ยวหนูขอไปขึ้นตึกสูงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมานั่งคุยกันต่อใช่เลยค่ะไปพี่มุกส่งไม้ต่อมาให้พี่นิกกี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอันนี้คืออุปกรณ์ที่เราจะทดลองกันใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้จะเป็นตัว VR นะครับกลัวความสูงเดี๋ยวรบกวนนะครับยืนตรงนี้ได้เลยบันไดเลื่อนเดี๋ยวก้มลงไปมองข้างล่างนิดนึงนะครับได้ไม่รู้สึกอะไรค่ะไม่รู้สึกอะไรเนาะเลเวล3นะครับอันนี้ยังเป็นห้างเหมือนเดิมเนาะแต่ว่าจะมีความสูงเพิ่มมากขึ้นทุกคนมันไม่ได้กลัวแต่ว่ามันเสียวเลเวล4โอ้ชั้นบนสุดแล้วใช่ขอเกาะหน่อยเลเวล5อุ้ยภูเขาใช่ลองให้คะแนนเลเวลนี้หน่อยละกันเนาะก็ยังศูนย์อยู่นะยังศูนย์อยู่นะครับโอเคเลเวล6อุ้ยอันนี้เสียวทุกคนแค่มองอ่ะมันจะเห็นตัวขั้นบันไดเนาะให้เราเดินลงไปนะครับขั้นเหมือนลงบันไดจริงอ่ะเฮ้ยมันเป็นความรู้สึกที่โคตรเหมือนจริงอ่ะเนี่ยเพราะพอเราลงมาภาพ VR มันก็จะวืดตามเราด้วยค่ะโอเคเราฟังนะครับระวังไว้เลเวล6กับเลเวล7เนี่ยเฟรมยังรู้สึกว่าเฟรมเสียวที่เลเวล6มากกว่าเลเวล7เรื่องของกลัวความสูงสรุปว่าเฟรมผ่านอันนี้คือเรียกว่าการบำบัดแบบไหนนะคะอันนี้เป็น empty chair ครับคอนเซปต์คร่าวๆก็คือว่าเราให้สร้างอวตารขึ้นมาครับอาจจะเป็นอวตารที่มาจากตัวเองหรือว่าอาจจะเป็นบุคคลอื่นเพื่อพูดคุยกับอวตารตรงหน้าโดยที่จะมีนักจิตก็คือโป้วันนี้นะครับที่จะนั่งอยู่ตรงนี้ครับคือเราอยากจะคุยกับใครอาจอยากจะเป็นคนที่เราอยากขอโทษอยากบอกรักอยากเจอเขาอีกทีหรือจะเป็นตัวเองก็ได้ใช่ไหมคะใช่ครับอ
นี่วันนี้เฟรมมีเหตุการณ์อะไรหรือว่ามีเรื่องราวอะไรที่อยากจะคุยกับตัวเองไหมครับ อาจจะเป็นเรื่องของความรู้สึกมีบางช่วงเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่มีคุณค่าทำอะไรก็ไม่เห็นดีสักอย่างคำว่าดีของเฟรมไปขึ้นอยู่กับคนอื่นเพราะว่ามันเป็นการทำงานให้กับคนอื่นพอคนอื่นบอกว่าไม่เห็นดีเลยเราก็คิดว่าเออมันก็คงไม่ดีจริงๆจะเป็นอะไรไหมถ้าหากว่าเราจะแยกมุมมองของคนอื่นออกไปแล้วเรากลับมามองที่ตัวเองให้มากขึ้นโป้อยากให้คุณเฟรมค่อยๆสัมผัสความรู้สึกของตัวเองนะครับคุณเฟรมพูดกับตัวเองว่าอะไรครับก็ทำเต็มที่แล้วแต่ก็คงจะพยายามต่อไปแล้วมั้งใครไม่ดีก็เรื่องของเขาใครจะว่าอะไรก็เรื่องของเขาแต่เราว่าดีแล้วก็ทำต่อไปเดี๋ยวเราลุกขึ้นให้อวตารจับมืออวตารเดี๋ยวให้กำลังใจอบกอดกันโอเคลุกขึ้นแตะมืออวตารได้เลยครับอันนี้เรากอดได้ไหมคะกอดได้ครับอ๋อเขาก็จะยืนอยู่เฉยๆทุกคนเรากอดเหมือนกอดตัวเองเลยอ่ะเพราะว่ามันก็คือตัวเราเองตอนแรกมาถึงงานหนูก็ไม่รู้ว่าจะคุยเรื่องอะไรใช่ป่ะแต่ด้วยความที่มีพี่พีโป้เป็นนักจิตวิทยาอยู่อ่ะเหมือนถามนำเราว่าเฮ้ยเรามีอะไรหรือเปล่าเออแล้วอยู่ดีๆมันก็มีเรื่องที่เรารู้สึกว่าเออมันก็ติดใจเราอยู่เหมือนกันหลังจากที่เฟรมได้มาลองดูคนเข้าไปในจิตใจทั้งเรื่องของความสูงทั้งเรื่องของการมาพูดคุยกับตัวเองนะเฟรมว่าเฮ้ยมันดีมากๆเลยนะการที่เรามาได้คุยแบบนี้เนี่ยมันเหมือนเราได้เข้าไปสำรวจจิตใจตัวเองมากยิ่งขึ้นและอาจจะทำให้เราเนี่ยเป็นเราที่เป็นเรามากกว่าเดิมอะเพราะว่าบางทีเนี่ยการเดินทางของเราเนี่ยเราอาจจะทิ้งตัวตนของเราทิ้งไประหว่างใช่เพราะว่ามนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอถ้าทุกคนสนใจติดต่อได้ที่ไหนอะไรยังไงบ้างเฟซบุ๊กพิมพ์คำว่ามีฮักได้เลยครับแล้วก็มีเว็บไซต์มีฮัก .com ครับมากันได้นะคะอยู่ที่โครงการ YOLO Forest นะคะขึ้นมาที่ชั้น2มีฮัก My Lab เดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนไม่เอาออกเรคคอร์ดแล้วนะโอเคเพราะว่าเดี๋ยวถ้าแบบเจ้านายดูหนูว่าเจ้านายไปเนี่ยมันก็ไม่ได้โอเคได้ครับเจ้านายยิ่งไม่ค่อยได้เรื่องนี่นะคะเนี่ย